เอาละครับวันนี้ขอนำเข้าสู่สารธรรมเกี่ยวกับการตอบปัญหาวันนี้มีคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับถามว่าทำไมอกุศลเกิดง่ายจังเลยนะครับชีวิตประจำวันเห็นแต่อกุศลเกิดกุศลน่ะเกิดยากจังนะครับนานๆเกิดสักทีเพราะอะไรล่ะอกุศลจึงเกิดง่ายกว่ากุศลแล้วก็มีวิธีการยังไงจะลดละอกุศลให้น้อยลงมีวิธีการยังไงจะทำกุศลให้เพิ่มพูนมากขึ้นนะครับก็ให้ช่วยอธิบายและช่วยยกตัวอย่างประกอบให้ด้วยนะครับก็อนุโมทนาในคำถามของท่านผู้ฟังนะครับเป็นประโยชน์มากเลยนะครับมาดูประเด็นแรกนะครับทำไมอกุศลเกิดง่ายนะครับเมื่อว่าโดยสภาวะนะครับท่านบอกว่าธรรมชาติจิตของคนเราเนี่ยมักจะไหลไปสู่ที่ต่ำก็คือไหลไปตามอำนาจของอกุศลที่เรามีการสั่งสมไว้ค่อนข้างมากมายเลยในสังสารวัฏนะครับก็เรียกว่าสั่งสมกันจนปัจจตูปนิสัยปัจจัยเลยนะครับก็เรียกว่าสั่งสมจนเกิดความคุ้นเคยความชำนาญเป็นปกติไปแล้วนะดังนั้นอกุศลว่าโดยธรรมชาติเกิดง่ายกว่าส่วนกุศลนะครับก็เรียกว่าเกิดได้ค่อนข้างยากเพราะกุศลเนี่ยมันจะต้องทวนกระแสกิเลสนะครับจึงจะสามารถเกิดได้ดังนั้นก็อุปมาในที่หนึ่งท่านบอกกุศลอกุศลเหมือนว่ายน้ำตามน้ำนะครับสามารถออกแรงเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถว่ายไปตามกระแสน้ำได้อย่างรวดเร็วแล้วนะครับแม้แต่เราไม่ได้ว่ายน้ำเลยเราแค่พยุงตัวลอยคออยู่เฉยๆกระแสน้ำก็จะพัดพาเราไปไหลไปตามกระแสน้ำนั่นแหละนะครับเพราะอุปมาของอกุศลเกิดง่ายนะครับส่วนกุศลอุปมาเหมือนการว่ายน้ำถวนน้ำโอ้ต้องใช้กำลังความเพียรในการทำให้กุศลเกิดขึ้นครับกระแสน้ำก็เหมือนกระแสกิเลสนั่นแหละนะครับกุศลต้องทวนกระแสกิเลสก็เลยอุปมาเหมือนว่ายน้ำถวนน้ำการว่ายน้ำถวนน้ำนี่จะต้องออกแรงมากกว่าว่ายตามน้ำเยอะเลยนะครับดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เกิดได้ยากและทำให้บางคนว่ายน้ำถวนน้ำมันเหนื่อยนะครับเกิดความย่อท้อไม่อยากจะทวนกระแสกิเลสนะก็มักจะปล่อยตัวให้ไหลไปตามกระแสแห่งกิเลสนั่นแหละจึงเห็นได้ว่ากุศลเกิดได้ยากในมุมที่หนึ่งนะครับในมุมที่สองว่าโดยธรรมทิฏฐานนะครับว่าโดยสภาวะธรรมถ้าบอกอกุศลจิตเนี่ยเดี๋ยวนะครับอกุศลจิตเนี่ยนะครับมีอกุศลเจตสิกประกอบแค่สี่ดวงก็เกิดได้แล้วนะครับในอภิธรรมท่านแสดงไว้ว่าเวลาอกุศลจิตจะเกิดเนี่ยมีแค่โมจตุกะเจตสิก4ดวงคือโมหะหิสิกะอนุตตปะและอุทธัจจะอกุศลจิตก็เกิดได้โดยง่ายนะครับส่วนกุศลจะเกิดแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหต้องใช้โสภณะเจตสิกมากอย่างน้อยถึง19ดวงเลยนะครับ19ดวงมีอะไรบ้างต้องมีศรัทธามีสติมีฮีริโมโอตับปัตมีอโลภะมีอโทสะมีตัตตระมัชตตานะครับแล้วก็ยังมีต้องมีปัสสัทธินะฮะคู่หนึ่งและหูตาคู่หนึ่งมุทุตาคู่หนึ่งกัมมัญญตาคู่หนึ่งปาคุญญตาคู่หนึ่งและอุชุกตาอีกคู่หนึ่งนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่ากุศลจะเกิดเนี่ยต้องอาศัยเจตสิกฝ่ายดีอย่างน้อยที่สุด19ดวงดังนั้นการจะให้เจตสิกมาเกิดแค่4ดวงกับเจตสิกต้องเกิดพร้อมกัน19ดวงอย่างไรยากกว่ากันนะครับท่านก็เห็นได้ชัดแล้วว่าอกุศลเจตสิกมันเกิดได้ง่ายกว่านะครับเพราะแค่ต้องการแค่4ดวงอกุศลก็เกิดได้แล้วดังนั้นนี่แหละเป็นเหตุที่ทำว่าทำไมอกุศลจิตจึงเกิดได้ง่ายกว่ากุศลนะครับทีนี้วิธีจะลดอกุศลให้น้อยลงต้องทำยังไงเนี่ยก็มีหลายวิธีนะครับแต่พอพูดถึงส่วนนี้นะครับการชี้แนะเนี่ยเป็นเพียงหลักการหรือวิธีการที่จะทำให้อกุศลลดลงเท่านั้นนะครับส่วน อกุศลจะลดหรือไม่ลดเนี่ยอยู่ที่ตัวของท่านด้วยนะครับบางท่านเรียนมาก็รู้เยอะนะครับว่าอกุศลไม่ดีบางท่านนอกจากเรียนแล้วนะครับยังมีความรู้ความเข้าใจจนสามารถเป็นอาจารย์สอนได้สอนอภิธรรมนี่แหละหรือสอนธรรมะได้นะครับแต่ตัวท่านเองก็อกุศลก็ยังไม่เคยจะลดเท่าไหร่นะครับก็ว่ากันไปแล้วแต่อัธยาศัยแต่ละคนนะครับถ้าไม่เห็นโทษของอกุศลจริงๆเนี่ย
ลดเขายากนะครับลดเขายากดังนั้นวิธีจะลดอกุศลให้น้อยลงนะครับเบื้องต้นเราต้องเห็นโทษของอกุศลก่อนนะครับว่าอกุศลมีโทษอย่างไรนะครับมาดูคร่าวๆนะครับอกุศลมี3ประเภทหลักนะประเภทใหญ่ๆมีโลภะโทสะโมหะนะครับโลภะคือความโลภเห็นอะไรที่น่ายินดีน่าถูกใจแหมเป็นรู้สึกอยากจะได้มาเป็นของเรานะครับอยากจะได้สิ่งนั้นมาใช้ชมนะครับอันนี้เรียกว่าอำนาจของโลภะนะโทสะก็คือไม่พอใจในสิ่งที่ไม่น่าปรารถนานะครับจะเรียกว่าอนิจจารมณ์นั่นแหละนะเจอสิ่งที่ทำให้เราไม่ชอบใจเราก็เกิดโทสะแล้วนะครับส่วนโมหะทำให้เรามีความโง่ไม่สามารถรู้เหตุผลต่างๆอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงได้อันนี้เขาเรียกอกุศล3ประเภทนะครับซึ่งเรามาดูโทษนะครับโลภะมีโทษยังไงท่านบอกว่าโลภะถ้ามีกำลังมากเราสั่งสมโลภะไว้มากนะครับตายไปเนี่ยเราจะต้องไปเกิดเป็นเปรตในชาติหน้านะครับทีนี้ไอ้เปรตเนี่ยมันน่าเกิดไหมล่ะนะครับเปรตเนี่ยมีความหิวโหยอดอยากอยู่เสมอนะครับท่านลองสังเกตนะครับเวลาท่านหิวข้าวแล้วหาข้าวกินไม่ได้ท่านมีความรู้สึกยังไงนะครับแค่มื้อเดียวนี่ท่านก็รู้สึกว่าท้องมันปั่นป่วนมันหิวมันอยากจะกินเหลือเกินนะครับแค่มื้อเดียวท่านยังรู้สึกหิวขนาดนี้ส่วนเปรตเนี่ยอดอยากหิวโหยเป็นร้อยเป็นพันปีเป็นหมื่นปีไม่มีอาหารตกถึงท้องเลยนะครับจะหิวซะขนาดไหนดังนั้นถ้าท่านไม่อยากไปเกิดเป็นเปรตที่ต้องอดอยากหิวโหยอย่างนี้ก็ต้องสำรวมระวังอย่าให้โลภะเกิดขึ้นบ่อยนะครับโทษของโทสะบ้างโทสะความโกรธความประทุษร้ายความไม่ชอบใจในอารมณ์นะครับถ้าเรายิ่งสั่งสมมากเราขี้โกรธมากนะฮะเราไปทำอกุศลทางกายวาจาด้วยโทสะมูลจิตนะครับเราตายไปเนี่ยเราจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกนะครับสัตว์นรกเนี่ยหนักกว่านะหนักกว่าเปรตอีกเพราะว่าสัตว์นรกจะต้องถูกทรมานอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สัตว์นรกไม่มีโอกาสจะได้กินอาหารอะไรเลยนะครับญาติอุทิศอะไรให้ก็รับไม่ได้นะครับเป็นเปรตนี่ยังโชคดีหน่อยนะครับถ้าเกิดมีญาติที่เขาอุทิศบุญกุศลมาให้สามารถจะอนุโมทนาแล้วพอจะอิ่มไปได้สักมื้อหนึ่งนะครับแต่สัตว์นรกไม่มีโอกาสเลยนะครับดังนั้นไอ้ตัวโทสะนี้ถึงน่ากลัวมากนะครับพาเราไปเกิดเป็นนรกเนี่ยอายุก็ยืนยาวเหลือเกินนะครับจะต้องถูกทรมานอยู่ตลอดเวลานี้เป็นสิ่งไม่น่าปรารถนาเลยส่วนโมหะความโง่นะครับความโง่ความไม่มีปัญญาไม่รู้เหตุผลที่ถูกต้องนะครับก็เป็นเหตุให้ทำให้เราเนี่ยเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายนะครับและไอ้ความหูเบาความขาดสติเพราะความโง่เนี่ยเป็นเหตุให้เราต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับบางคนก็บอกเออเป็นสัตว์เดรัจฉานบางอย่างก็ดีเหมือนกันนะถ้าฉันเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานฉันน่ะขอเกิดเป็นสัตว์พันธุ์น่ารักเช่นสุนัขพันธุ์ดีๆแมวพันธุ์สวยๆน่ารักก็จะได้ไปเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะครับถามว่าดีไหมมันก็ดูเหมือนดีนะครับแต่ยังไงเสียเขาก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่ทำกุศลไม่ได้นะครับไม่มีโอกาสทำกุศลแต่มีโอกาสไปเสวยกุศลวิบากบ้างพอสมควรนะแต่จะไปเกิดเลือกเกิดเป็นสุนัขหรือแมวพันธุ์ดีๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็ต้องมีอำนาจของทานกุศลค่อนข้างดีบ้างนะครับแต่ว่าด้วยอำนาจของโมหะนั่นแหละก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไอ้พันธุ์ที่สวยงามดีๆมีคนไปเลี้ยงดูสุขสบายแล้วก็ทำกุศลได้ยากนะครับดังนั้นสรุปโทษของอกุศลเนี่ยมีมากมายเลยนะครับทุกวันนี้มีคนถามว่าเสพข่าวทุกวันนี้แล้วเครียดจังไม่สบายใจเลยนะครับเห็นสังคมมีแต่ความวุ่นวายทะเลาะเบาะแว้งนะครับด่าทอกันทุกวันฟังแล้วเครียดมากเลยจะวางใจอย่างไรอันนี้ก็มีท่านสมาชิกนะครับโทรมาไม่ได้เรียกว่าปรึกษาเรียกว่าระบายความในใจดีกว่าก็บอกโอ้โหทุกข์มากเลยทุกวันนี้สามีกับลูกนะฮะลูกๆหลายคนอยู่นะครับไปเสพข่าวแล้วก็ไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็ไปด่าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเนี่ยเขารู้สึกเครียดมากเลยไม่สบายใจแล้วจะวางใจอย่างไร
ครับดังนั้นการเสพข่าวนี้ก็เป็นธรรมดานะครับเพราะธรรมชาติของมนุษย์เหล่านี้แหละมันจะมีธรรมที่เรียกว่าอคติ4นะครับอคติ4คือ1ฉันทาคตินะครับอคติคือความลำเอียงฉันทาคติเนี่ยเรียกว่าลำเอียงเพราะรักก็คือถ้าเราชอบฝ่ายไหนเราเข้าข้างฝ่ายไหนนะครับเราก็จะเชียร์ฝ่ายนั้นอยู่เรื่อยนะครับด้วยฉันทาคตินี่แหละนะครับอันที่สองโทสาคติลำเอียงเพราะโกรธเพราะเกลียดนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุให้ฝ่ายไหนที่เราไม่ชอบเราก็จะโกรธนะครับเราก็ไม่ยินดีที่จะฟังเรื่องราวของเขานะครับได้ยินข่าวของเขาเราก็เกิดโทสะขึ้นมาได้ทันทีประเภทที่สามเรียกว่าโมหะคตินะพวกนี้ไม่ค่อยมีจุดยืนนะครับหูเบาใครปุกปันเป่าหูบ่อยๆก็ไปหลงเชื่อในเรื่องที่เขาเป่าหูโดยไม่พิจารณาเหตุผลให้ชัดเจนแล้วก็ประเภทที่สี่พยาคตินะครับลำเอียงเพราะกลัวภัยนะครับเพราะกลัวภัยนะครับถ้ามีภัยถึงเราต้องเอาตัวรอดก่อนนะครับเราจำเป็นต้องเข้าข้างคนผิดบ้างบางครั้งเพื่อหวังเอาตัวรอดนะครับเพื่อจะได้ไม่มีภัยมาสู่เราอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายนะครับที่จะมีอคติเหล่านี้ดังนั้นสังเกตนะครับคนที่เสพข่าวยกตัวอย่างเลยนะครับถ้าท่านไปชอบในฝ่ายที่เขากำลังมีการสร้างม็อบอยู่ทุกวันนะครับท่านก็จะค่อนข้างฝ่ายนู้นฉะนั้นใครไม่เห็นด้วยกับท่านก็จะไปโกรธคนที่ไม่เห็นด้วยหาว่าไม่รักประชาธิปไตยบ้างนะครับแต่ถ้าท่านคิดว่าเราจะต้องเอาความถูกต้องเราจะต้องไม่ทำลายประเทศชาตินะครับเราจะต้องเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้ก็ท่านก็มีฉันทาคติในฝ่ายนี้ท่านก็จะไปโกรธฝ่ายที่เขาด่านะด่าประเทศชาติด่าพระมหากษัตริย์อย่างนี้ก็เป็นธรรมดาของอคติของแต่ละฝ่ายนะครับแล้วจะทำยังไงท่านก็บอกว่าเวลาเสพข่าวแล้วเราควรจะต้องวางใจเป็นกลางนะครับพยายามอย่าไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับคิดซะว่ามันเป็นวิบากของคนส่วนรวมนะครับที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับเราไม่สามารถไปแก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการได้ฉะนั้นเราก็แค่พิจารณาว่าสิ่งใดถูกต้องตามสภาวะธรรมนะครับที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยอันไหนถูกเหตุผลตามสภาวะธรรมที่เราวิเคราะห์จากคำสอนพระเจ้าเราก็ยึดสิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เป็นหลักเกณฑ์เป็นมาตรฐานไว้ก่อนนะครับใครที่เกิดอกุศลจิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วแต่นะครับเราก็แค่รู้ว่าคนเหล่านี้เกิดอกุศลจิตนะครับด้วยอำนาจกิเลสของเขาจริงเขาทำบาปทำกรรมมากเท่าไหร่อนาคตเขาก็จะได้รับผลกรรมของเขามากเท่านั้นแล้วก็คนที่ทำบาปทำกรรมทั้งหลายเนี่ยก็ควรล้วนแต่เคยเป็นญาติของเรามาแล้วทั้งนั้นนะครับเขาจึงเป็นคนที่น่าสงสารเพราะว่าเขาขาดปัญญาทางธรรมนะครับเรียกว่ามีปัญญาทางโลกแหละบางคนมีความรู้จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์มีแต่ความรู้ทางโลกแต่ขาดความรู้ทางธรรมนะครับก็เลยเกิดอกุศลจิตได้ง่ายเวลาไม่ชอบใครก็ด่าหยาบหยาบคล้ายคล้ายเสียหายหายซึ่งพลุสวาจาพวกนี้มันล่วงอกุศลกรรมบุตรเลยนะครับอยู่ในกลุ่มของปิดทั้งปิสุนาวาจาด้วยทั้งพลุสวาจาด้วยนะซึ่งอกุศลกรรมบุตรพวกนี้จะนำให้เขาไปเกิดในนรกได้อย่างง่ายดายด้วยอำนาจของโทสะนะครับดังนั้นเราก็พิจารณามองในเหตุผลนะครับว่าพระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่ได้เป็นพระราชามหากษัตริย์ทั้งหลายท่านเป็นผู้มีบุญญาธิการแต่ชาติปางก่อนนะครับในพระสูตรท่านเรียกพระราชาทั้งหลายเรียกว่าสมมุติเทพนะครับเพราะท่านมีบุญเก่าแต่ปางก่อนนะครับดังนั้นการที่เราไปไม่ชอบนะครับเราก็แค่เพียงไม่ชอบก็พอแล้วนะครับแต่การที่เราจะไปคิดโกรธเคืองแล้วก็ด่าว่าท่านหยาบๆคล้ายๆท่านบอกว่าอุปมาเหมือนถมน้ำลายรถฟ้าน้ำลายย่อมตกลงมาที่หน้าของตนเองฉันใดนะครับคนที่มีบุญญาธิการได้เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายเป็นผู้มีบุญนะครับเราจึงไม่ควรจะไปลบหลู่ล่วงเกินท่านเป็นบาปเป็นกรรมค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็แล้วก็โยมมีโยนิโสไว้น
ะครับโยนิโสไว้ส่วนบางคนก็ไปโกรธไปรัฐบาลว่าเออนะครับมีทำงานไม่เก่งทำให้เศรษฐกิจไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับอันนี้ด้วยอำนาจของอกุศลที่ตนเองคิดเองนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเรามองภาพรวมของเศรษฐกิจโลกทุกประเทศเหมือนกันหมดถ้าเทียบแล้วประเทศเรายังดีกว่าหลายๆประเทศมากเลยนะครับแต่ด้วยความที่อาจจะอยากจะมีอำนาจมาปกครองนะฮะก็เลยมีความโกรธแค้นนะครับแล้วก็ไปทำให้เกิดการแตกแยกซึ่งผมห่วงอยู่นะครับเดี๋ยวอีกไม่นานอาจจะเหมือนฮ่องกงโมเดลก็ได้นะครับดังนั้นแม้ฝ่ายที่ไม่ชอบใจในฝ่ายตรงข้ามของตนเราก็แค่วางใจว่าเออเนี่ยเขาเกิดด้วยอำนาจอกุศลของเขานะฮะเราก็แค่เสพข่าวด้วยใจเป็นกลางอย่าไปเข้าข้างใครนะครับเมื่อวานก็ขำดีนะครับมีพระนักศึกษาที่จบไปแล้วนะครับที่ผมเคยถวายความรู้ไปอยู่ดีๆท่านก็ส่งคลิปเข้ามานะครับลักษณะว่าเนี่ยประเทศเราไม่เป็นประชาธิปไตยนะจะต้องเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบนะครับผมก็เลยบอกว่าท่านเป็นพระยังไปสนใจข่าวการเมืองอีกหรือนะครับท่านก็บอกว่าโยมอาจารย์แสดงว่ายังไม่เข้าใจประชาธิปไตยที่แท้จริงนะผมบอกว่าไอ้ประชาธิปไตยหรือจะมาสู้ธรรมาธิปไตยได้นะครับท่านนะครับบวชเป็นภิกษุและควรจะศึกษาให้เกิดเรื่องความเข้าใจเรื่องธรรมาธิปไตยของธรรมะเป็นใหญ่ไม่ควรจะไปยุ่งกับทางโลกเรื่องการเมืองนะครับนะเพราะเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้นะครับการที่เราจะไปเข้ากลุ่มนะครับไปเรียกร้องไปแสดงกริยาหยาบคายอย่างเงี้ยมันก็เป็นอันตรายกับเราเองฉะนั้นสรุปก็คือเราต้องวางใจเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเราก็จะสามารถรักษาใจของเราไม่ให้ตกไปในฝ่ายอกุศลได้ทีนี้อีกมุมหนึ่งท่านบอกว่าแล้วทำไงถึงจะลดอกุศลอย่างอื่นนอกจากไอ้โทสะเนี่ยนะครับท่านบอกว่าเอาลดโลภะให้น้อยลงโดยการเห็นว่าถ้ามีโลภะเยอะมันจะทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนะครับเพราะพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าตัวโลภะนี่เป็นสมุทัยเป็นเหตุก่อให้เกิดขันธ์ห้าที่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนับภพชาติไม่ถ้วนนะครับถ้าเราไม่ลดละโลภะลงเราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกนานนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ระวังเรื่องอกุศลหลังนี้เราก็มีโอกาสต้องไปเกิดในอบายภูมิที่น่ากลัวนะครับดังนั้นถ้าเราไม่ปรารถนาที่จะไปเกิดในอบายภูมิเราต้องเจริญกุศลกรรมบท10ให้มากๆนะครับกุศลกรรมบท10นะฮะอยู่ในหัวข้อไหนถ้าท่านเคยฟังเรื่องของโอวาทปาติโมกนะครับที่พระองค์ทรงแสดงไว้สัพพะปาปัสสะอักรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยทะปนังการทำจิตให้ผ่องแผ้วจากกิเลสเอตังพุทธานะศาสนังเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะครับดังนั้นเราเข้ามาดูซิว่าพระองค์ทรงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงคืออะไรนะครับไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือการรักษากุศลกรรมบท10นั่นแหละนะครับหรือการงดเว้นจากอกุศลกรรมบท10นะครับซึ่งอกุศลกรรมบท10เป็นหนทางแห่งอบายนะครับมีอะไรบ้างการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามนะการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดคำส่อเสียดให้คนแตกแยกกันการพูดเพ้อเจ้อนะครับพวกนี้ก็เป็นอกุศลวจีกรรมการเพ่งเล็งทรัพย์ของผู้อื่นโดยมิชอบการพยาบาทอาฆาตปองร้ายผู้อื่นความมีความเห็นผิดไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเหล่านี้เป็นอกุศลกรรมบททั้ง10ข้อเป็นหนทางแห่งการไปอบายฉะนั้นเมื่อจะไม่ให้ไปอบายเราก็ต้องงดเว้นจากอกุศลกรรมบททั้ง10ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนะครับไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบพูดแต่ปิยวาจาไม่พูดส่อเสียดให้คนทะเลาะกันนะครับพูดแต่สิ่งที่ให้คนสมัครสมานสามัคคีกันแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์นะครับเป็นกุศลนะครับแล้วก็ไม่เพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบนะครับแล้วจะหาอยากได้ทรัพย์อะไรก็หามาได้โดยชอบทำแค่นั้นไม่พยาบาทใครนะครับให้อภัยทาน
แก่ผู้อื่นอยู่เสมอแล้วก็ความมีสัมมาทิฏฐิเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นตัวป้องกันการไปเกิดในอบายภูมิเท่ากับเป็นการลดละอกุศลให้น้อยลงไปด้วยนะครับอยู่ที่ท่านจะเห็นประโยชน์ของกุศลกรรมบถมากแค่ไหนนะครับถ้าแค่จำเนื้อหาได้แต่ไม่เห็นโทษจริงๆมันไม่ทำให้กิเลสลดลงนะครับเพราะว่าผมก็เห็นหลายๆท่านอยู่นะครับเรียนธรรมะก็เยอะสอนธรรมะก็เยอะโทสะก็ยังแรงนะครับเจอใครพูดผิดหูหน่อยหูนะครับพลุสวาจาด่ามาเป็นชุดๆเลยนะครับบางคนนะเป็นอาจารย์สอนธรรมะวันๆ ก็ไปพ่วงโทษแต่ความผิดของคนอื่นนะคิดเห็นแต่กิเลสของคนอื่นไม่ค่อยจะเห็นกิเลสของตนเองดังนั้นพระพุทธองค์ทรงแนะว่าอย่าไปดูกิเลสของคนอื่นการดูกิเลสของคนอื่นจะเพิ่มกิเลสของเรานะครับแต่ถ้าเราคอยสังเกตดูกิเลสของเราเราจะสามารถลดกิเลสของเราได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องอบรมให้เยอะๆนะครับส่วนการทำกุศลให้เกิดมากขึ้นทำไงท่านบอกว่าต้องฟังธรรมเป็นเบื้องต้นนะครับฟังธรรมแล้วก็ศึกษาเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ10ให้เห็นคุณของบุญกิริยาวัตถุ10นะครับบุญกิริยาวัตถุ10มีอะไรบ้างนะท่านบอกมีการให้ทานนะครับให้ทานทำไมท่านควรให้ทานนะเพราะทานขจัดความตณีทรัพย์ของเราทำเป็นนะการให้ทานเป็นบ่อเกิดแห่งโภคทรัพย์คนที่หมั่นให้ทานอยู่เสมอเกิดมาชาติใดก็ไม่ลำบากตกสนไม่ยากจนหรอกนะครับจากนั้นท่านบอกให้รักษาศีลนะครับศีลเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์เรานี่แหละนะครับโดยเฉพาะศีล5นะรักษาศีลให้ดีสีเลนะสุขเติงยันตินะครับศีลเป็นเหตุให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้ด้วยนะครับสีเลนะโภคสัมปทาศีลสามารถรักษาโภคทรัพย์ที่เราหามาได้ไม่ให้วิบัติไปในเหตุอันไม่ควรนะครับแล้วก็สีเลนะนิพพุติงยันติศีลยังเป็นบาดฐานให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะศีลเนี่ยนะนิพพุติยันตินะครับเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นศีลจึงเป็นสิ่งที่ควรรักษาให้ดีจากนั้นภาวนานะครับก็ต้องหมั่นอบรมเมื่อเริ่มเจริญภาวนาเมื่อไหร่กุศลก็เกิดได้เมื่อนั้นนะครับภาวนาก็มี2ฝ่ายนะครับสมถะภาวนาทำจิตให้สงบจากกิเลสวิปัสสนาภาวนานะทำจิตให้เกิดปัญญาเข้าใจเหตุผลของรูปนามนะครับสมถะนี่ไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องมานั่งหลับตาทำสมาธินะครับการสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนะครับจิตน้อมอยู่ในบทสวดขณะนั้นก็เป็นสมถะภาวนาแล้วขณะท่านสวดมนต์ระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบุญกุศลก็เกิดกับท่านมากมายแล้วนะครับนะดังนั้นบางวันถ้าไม่มีธุระอะไรไม่มีอะไรทำนะครับมีโอกาสก็นั่งสวดมนต์นะครับถ้าวิปัสสนาภาวนานี้เป็นการอบรมสมาปัญญาให้เกิดขึ้นนะครับวิปัสสนาจำเป็นจะต้องมีการศึกษาให้ดีแล้วค่อยเจริญวิปัสสนานะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องของไวยาวัจจกุศลการขวนขวายช่วยเหลือในกิจที่ดีที่ชอบนะครับมีอะไรพอจะช่วยเหลือแบ่งปันการงานของผู้อื่นได้ก็ช่วยนะครับอัปปัจจยนะกุศลนะความอ่อนน้อมถ่อมตนนะเจอใครแล้วก็ทักทายด้วยรอยยิ้มนะด้วยปิยวาจาสุภาพอ่อนโยนเขาเรียกอ่อนน้อมถ่อมตนใครมายังเรียนของเราก็ต้อนรับกับสู้ด้วยความมีมิตรไมตรีนะฮะด้วยของกินของใช้บ้างด้วยคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนน่าฟังบ้างอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็ทำกุศลแล้วอย่าลืมนะครับอุทิศกุศลให้ญาติของเราให้แก่หมู่มิตรของเราทั้งหลายบ้างนะครับเพราะเราไม่ทราบว่าญาติเราเนี่ยตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรนะแต่ที่พระองค์ทรงอุปมานะครับว่ามนุษย์ตายแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะเท่าเขาโคแค่2ตายแล้วไปเกิดอบายเท่าขนโคนะครับก็เป็นล้านเลยแหละดังนั้นในล้านคนที่ไปอบายโอกาสที่ไปเกิดเป็นเปรตก็มีค่อนข้างจะมากนะครับดังนั้นเราก็ทำบุญทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะอุทิศบุญให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเผื่อท่านพลาดพลั้งไปเกิดเป็นเปรตประเภทปรทัตตุปะชีวิตกับเปรตท่านจะได้มาอนุโมทนาบุญของเราได้นะครับเป็นการทำให้เราไม่หวงบุญที่เราทำไว้
นะครับการอนุโมทนาในกุศลของผู้อื่นเห็นใครทำความดีเราก็ชื่นชมในการทำความดีของเขาเขาเรียกอนุโมทนาทำให้เราไม่เกิดความริษยาในการทำความดีของผู้อื่นนะครับการฟังธรรมที่ถูกต้องนะครับการฟังธรรมที่ถูกต้องเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาเลยแหละนะครับปัญญาสัมมาทิฏฐิทีนี้ธรรมะที่ถูกต้องเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับท่านก็บอกค่อนข้างยากนะที่จะมาวิเคราะห์ว่าคำสอนที่แสดงกันอยู่ทุกวันนี้อะไรถูกอะไรผิดนะครับแล้วทำไงดีถ้าเกิดไปฟังธรรมะที่ผิดแล้วก็จะเกิดมิจฉาทิฏฐิไปนะสินะครับแล้วจะป้องกันเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับท่านก็บอกว่าธรรมะที่เป็นเกี่ยวกับพระสูตรเนี่ยบางคนไปตีความไปขยายความผิดตามทิฏฐิของตัวเองโดยขาดปัญญาที่ถูกต้องก็ทำให้แสดงธรรมผิดได้อยู่นะครับบางคนก็จงใจบิดเบือนคำสอนเพื่อหวังประโยชน์หรือหวังลาภสักการะก็มีอยู่นะครับแต่คำสอนที่ถูกแน่นอนคือพระอภิธรรมปิฎกนะครับในเรื่องของพระอภิธรรมเป็นการแสดงเรื่องสภาวะธรรมที่มีเหตุมีผลรองรับกันได้อย่างถูกต้องนะครับดังนั้นเมื่อท่านเรียนอภิธรรมเข้าใจเหตุผลที่ถูกต้องแล้วท่านไปฟังพระสูตรหรือฟังธรรมะที่ไหนท่านสามารถจะแยกแยะได้ว่าสิ่งใดมันผิดเหตุผลนะผิดจากสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้สิ่งนั้นไม่ใช่คำสอนพระเจ้าเป็นคำสอนที่ไม่ถูกดังนั้นการฟังธรรมในที่นี้ท่านจึงมุ่งเอาการศึกษาพระอภิธรรมเป็นหลักไว้ก่อนนะเมื่อท่านศึกษาพระอภิธรรมแล้วท่านเกิดปัญญาเข้าใจในสภาพธรรมที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนี่แหละนะครับท่านก็จะสามารถเกิดปัญญาเข้าใจในสิ่งที่ถูกที่ผิดได้อย่างชัดเจนโดยเพราะปัญญาเหล่านี้สามารถสั่งสมไปในการเจริญสติปัฏฐานได้ด้วยนะครับจากการฟังธรรมนะครับท่านที่มีความเข้าใจในสภาวะธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้โดยถ่ายทอดผ่านครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้มาอย่างถูกต้องแล้วเมื่อท่านเรียนแล้วเข้าใจมีโอกาสนะครับท่านก็สามารถจะเป็นผู้ถ่ายทอดธรรมต่อได้นะครับท่านเรียกว่าธรรมเทศนาใหม่นะครับดังนั้นการศึกษาธรรมให้ถูกต้องและแสดงธรรมต่ออย่างถูกต้องตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ก็เป็นบุญอันประเสริฐชนิดหนึ่งนะครับซึ่งพระองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทานชนะการให้ธรรมะเป็นทางชนะการให้ทั้งปวงนะครับดังนั้นผู้ที่มีโอกาสนะครับเช่นอายุก็ยังไม่มากเท่าไหร่เรียนธรรมะแล้วก็เข้าใจค่อนข้างดีแล้วก็มีความเพียรความขวนขวายในการค้นคว้าหาคำหาเหตุผลนะครับหาเหตุผลให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆอนาคตท่านก็มีโอกาสจะได้เป็นผู้ถ่ายทอดธรรมะเหมือนครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านทำอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่สำคัญนะครับเรื่องของธรรมเทศนาใหม่เนี่ยหากผู้แสดงธรรมเกิดอายุนิโสเกิดกิเลสขึ้นเมื่อไหร่นะฮะการแสดงธรรมนั้นจะขาดความบริสุทธิ์นะครับก็คือการแสดงธรรมต้องหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ฟังโดยส่วนเดียวไม่หวังผลประโยชน์ลาภสักการะเข้ามาสู่ตนนะครับดังนั้นบางท่านพอแสดงทำไปมีลูกศิษย์ลูกหานะครับค่อนข้างมากนะครับก็ไปเห็นลูกศิษย์เป็นแหล่งเงินแหล่งทองแหล่งรายได้นะครับก็ทำให้เกิดไอตัวกิเลสเนี่ยตัวโลภะนี่แหละนะครับก็ไปแสวงหารายได้จากลูกศิษย์ลูกหาแบบเป็นเงินเป็นทองบ้างเป็นอย่างอื่นบ้างเป็นต้นนะฮะซึ่งทำให้บุญจากการแสดงทำนี้เสียหายไปได้เหมือนกันดังนั้นท่านที่ตั้งใจจะเป็นผู้แสดงธรรมในอนาคตต้องวางใจให้ดีนะครับกุศลในการแสดงธรรมต้องบริสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์อย่าให้มีไอ้ตัวโลภะมาเจือปนนะครับถึงจะเรียกว่าเป็นธรรมที่เลิศนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับทิฏฐุชุกกรรมนะครับการเห็นความเห็นให้ถูกต้องสิ่งใดไม่ถูกต้องนะไม่ใช่คำสอนพระเจ้าแล้วก็ลดละซะนะฮะลดได้ลดละได้ละเลิกได้เลิกเลยนะครับหรือเพราะเมื่อวานนี้ผมก็เห็นสมาชิกผู้มีความปรารถนาดีแต่ว่ารู้สึกจะเป็นสมาชิกใหม่นะครับท่านก็มีความปรารถนาดีกับเพื่อนๆเมื่อวานก็ส่งเข้ามาว่าเออ
วันนี้อะไรเป็นวันดีนะคะจำลองไงดีท่านบอกว่าวันนี้เป็นเดี๋ยวนะครับขอดูนิดท่านบอกว่าเป็นวันดีสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับขอให้ท่านส่งเรื่องราวนี้ต่อไปให้คนอีกมากๆนะครับและท่านจะเกิดบุญนะฮะท่านจะเกิดบุญนะได้ประสบกับสิ่งดีๆอันนี้เขาเรียกว่าเป็นประเภทจดหมายลูกโซ่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะไม่ควรส่งต่อกันเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องไม่จริงนะครับดังนั้นสิ่งใดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมงคลติ่งฉาวลดได้ลดละได้ละเลยนะครับไม่งั้นเราก็จะไปสืบทอดคำสอนผิดๆคำเชื่อผิดๆให้คนอื่นได้เชื่อต่อไปอนาคตเราก็จะเกิดความเขาเรียกเกิดเขาเรียกเกิดโมหะนะครับเกิดมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้สืบทอดต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้ก็น่ากลัวนะครับเขาบอกวันนี้วันเดียวในปีนี้หากส่งรูปพระแม่กวนอิมให้ใครเขาผู้นั้นจะโชคดีและพบความสำเร็จตามปรารถนาและใครชอบใจให้รีบส่งให้และจะได้เป็นผู้โชคดีตลอดไปอันนี้เป็นพวกจดหมายลูกโซ่มงคลตื่นเช้าไม่ควรเลยนะครับเรียนธรรมะแล้วไม่ควรจะแชร์ในเรื่องสิ่งเหล่านี้แปลว่ายังไม่เข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเลยนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราสามารถเจริญในบุญกิริยาวัตถุ10ได้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งกุศลเกิดได้มากเลยนะครับเกิดได้ง่ายด้วยยิ่งท่านนะฮะทำมากขึ้นเท่าไหร่บ่อยเท่าไหร่ความคุ้นเคยเสพคุ้นในการทำกุศลท่านก็จะมากขึ้นเมื่อกุศลท่านเกิดมากขึ้นอกุศลท่านจะลดลงโดยอัตโนมัตินะครับบางคนนะครับไม่ค่อยมีทรัพย์แต่ว่ายังบิดามารดายังอยู่ท่านก็เลี้ยงดูบิดามารดาให้มีความสุขกายสุขใจแค่นี้แหละนะครับเป็นบุญกิริยาวัตถุอันเลิศแล้วนะครับเพราะบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณนะครับผมก็ห่วงอยู่เหมือนกันนะทุกวันนี้เยาวชนรุ่นใหม่ถูกมอมเมาว่าบิดามารดาไม่มีคุณครูบาอาจารย์ก็ไม่มีคุณนะครับเป็นผู้รับจ้างมาสอนพ่อแม่นะครับเกิดตัณหาเกิดกามราคะไปเสพเมถุนกันแล้วก็มีเราเกิดมาดังนั้นพ่อแม่ต้องรับผิดชอบชีวิตเราความคิดพวกนี้เป็นบาปมากนะครับเข้าข่ายนิยตมิจฉาทิฏฐินะซึ่งจะเป็นโทษทั้งคนสอนและคนเชื่อดังนั้นถ้าเด็กรุ่นใหม่มีความเชื่ออย่างนี้อนาคตจะเป็นเด็กที่ขาดคุณธรรมขาดจริยธรรมสังคมเราก็จะน่ากลัวนะครับตามที่พระองค์ได้ทรงพยากรณ์ไว้ล่ะว่านะครับคนรุ่นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะเข้าสู่กาลยุคคนชั่วจะมากขึ้นคนมีศีลธรรมมีจริยธรรมจะลดลงนะครับอันนี้ก็เริ่มเข้าข่ายที่พระองค์ทรงแสดงไว้นะครับดังนั้นการกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและต่อครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้เนี่ยนะครับเป็นบุญที่มีกำลังมากนะครับนะอุปมาณนะครับไม่ต้องทำกุศลอื่นท่านแค่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการนะครับทำแค่นี้แหละตายไปมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่หวังง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลเกิดได้ง่ายแต่นั้นใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ท่านใดท่านหนึ่งหรือทั้งสองท่านนะฮะทำกุศลกับท่านทุกวันถ้ากว่าท่านได้วานนะฮะวานข้าวลงในเนื้อนาบุญที่ดีนะครับผลย่อมเจริญงอกงามแน่นอนบางคนแปลกเหมือนกันนะครับบางคนชอบให้ทานบางคนชอบนั่งสมาธิแต่ชวนให้ฟังธรรมเรียนอภิธรรมไม่เอาไม่สนใจนะครับก็เรื่องนี้ก็โทษกันไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่มีเหตุปัจจัยทางด้านปัญญาเขามีเหตุปัจจัยในการให้ทานเพราะว่าเขาก็เชื่อว่าทานเนี่ยเป็นเหตุให้เขามีพวกทรัพย์ให้เขารวยนะครับเขาเลยฐานะดีก็เลยชอบจีให้ทานจะได้เกิดมารวยทุกชาติอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าทานกุศลเหล่านี้ยังเป็นไปกับวัฏฏะเป็นไปกับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะครับบางคนชอบนั่งสมาธินะครับให้จิตสงบอยู่กับอารมณ์เดียวแต่นะครับก็มีความสุขเฉพาะเวลานั่งสมาธินะครับพอนั่งสมาธิมากๆใจก็เกิดติดสุขในการนั่งสมาธิติดความสงบนะครับเพราะออกจากสมาธิเนี่ยโอ้โหมี
เสียงรบกวนอะไรนิดหน่อยก็เกิดโทสะแล้วนะครับแต่ไม่ชอบฟังธรรมดังนั้นถ้ามีโอกาสนะครับการฟังธรรมนี่แหละเป็นเหตุทำให้เราเกิดปัญญานะครับเมื่อเราเป็นเกิดปัญญาเราจะเห็นโทษของอกุศลเห็นคุณของกุศลมากขึ้นเราก็จะลดละอกุศลให้น้อยลงเองเราจะเจริญกุศลให้มากขึ้นนะครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงได้ประโยชน์จากสารธรรมในวันนี้พอสมควรนะครับเวลาก็หมดลงพอดีนะครับท่านที่มีข้อสงสัยใดๆก็โทรมาหลังรายการได้ที่กระผมเทพฤทธิ์สาธิตการมณี0863179771พรุ่งนี้มีเวลาแวะไปพบกันที่มูลนิธิพระธรรมศรีสุดารามนะครับไปสักใกล้ๆ11โมงก็ได้ร่วมถวายเพลกันแล้วก็มีโอกาสก็ลองนั่งฟังธรรมกันดูนะครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ